ตกลงวันสอบเราเป็นวันที่7นะใช่ไหม7มีนาคมนะเวลานี้แหละเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่เนี่ยนะฮะนะตกลงตามนี้นะจะได้ฟิกแล้วนะครับไม่มีใครติดอะไรนะฮะไม่มีใครขัดข้องนะโอเคนี่ก็ตามนี้นะฮะก็ตามข้อตกลงก็คือ A4 1แผ่นนะครับ2หน้าเขียนด้วยลายมือตัวเองนะครับไม่ถ่ายเอกสารนะนะครับไม่ยากหรอกง่ายๆก็ในตัวอย่างบ้านอะไรบ้างการบ้านบ้างแล้วแต่นะครับนั่นไม่ยากโอเควันนี้ผมมีเรื่องเพิ่มเติมจากที่เราดูกันมาแล้วนะเพิ่มเติมจากคราวก่อนเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งใส่ในคอร์สฟิลนะเมื่อตะกี้นี่เองนะครับมีเล็กน้อยนะครับเพื่อเสริมความเข้าใจของคุณนะคุณอาจจะทราบแล้วก็ได้นะครับใช้เป็นการเสริมให้เข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องของการดีเทคสัญญาณ MQAM นะครับแล้วก็ MPSK นะครับนะซึ่งเราก่อนจริงมีพูดไปแล้วนะอันนี้อาจจะเป็นรายละเอียดเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องการดีเทคสัญญาณ MQAM นะครับแล้วก็ MPSK นะครับก็พิจารณาแนวทางได้จากการจัดตำแหน่งของสัญญาณทั้งสองนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็รวมไปกับผลกระทบของสัญญาณรบกวนซึ่งแน่นอนนะครับสัญญาณรบกวนในระบบสื่อสารเราก็มักจะกินคิดเป็นแบบกาวเซียนเนี่ยนะครับนะซึ่งก็พิจารณาได้จากเฟเซอร์เวกเตอร์นะครับของสัญญาณที่ส่งออกมาจากเครื่องส่งนะครับบวกกับสัญญาณรบกวนนะครับอันนี้ก็แสดงในรูปหน้าถัดไปนะครับนะก็แสดงอยู่บนแกน i กับแกน q นะ in phase กับ what is your phase นะครับเพราะว่าเราดูกันมาแล้วนะก็เราก็พิจารณาจากแกน2ตัวนี้หรือจะมองเป็นเบสิสฟังก์ชันก็ได้นะใช่ไหมฮะมันคล้ายๆกันลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามิติมันไม่เยอะมันก็เป็น i กับ q เท่านั้นเองถ้ามิติมันมากกว่านั้นใช่ไหมที่เราดูมาเนี่ยมันจะมีแกนที่3ที่4เนี่ยก็คือตัวเบสิสฟังก์ชันตัวที่3ตัวที่4ไปถูกไหมฮะแต่ถ้าบนระนาบแค่2มิติเราก็คิดเป็น i กับ q นั่นเองเป็นไซน์กับโคไซน์นะครับแต่ถ้าเป็นเบสิสฟังก์ชันมันก็เจเนอรัลไลซ์กว่านั้นนะฮะในรูปนี้จะเห็นเวกเตอร์2ตัวนะครับก็คือ vt เนี่ยนะฮะ vt อันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ของสัญญาณที่ส่งออกมาจากเครื่องส่งนะครับนะแล้วก็ส่งส่วนใหญ่การมอดูเลตก็ผ่านช่องสัญญาณนะครับจะเป็นช่องสัญญาณแบบใช้สายหรือไลท์สายก็ได้เนี่ยนะฮะถ้าวาดก็เป็นอะไรล่ะทรานสมิเตอร์นะตัว TX เนี่ยทรานสมิเตอร์นะนะส่งสัญญาณออกมาเนี่ยนะครับอันนี้เป็น VT นะครับ VT นะผ่านช่องสัญญาณนะครับช่องสัญญาณก็จะมีสัญญาณรบกวนแบบกาวเซียนปนเข้าไปนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่รับได้ที่เครื่องรับนะฮะนะก็เป็น RT อะไรเงี้ยทำนองเนี้ยนะครับนะซึ่งแน่นอนนะครับไอสัญญาณ VT ที่ออกจากเครื่องส่งเนี่ยนะฮะในที่นี้เราก็มองว่ามันเป็นตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็คืออาจจะมอดูเลตมาเป็นแบบ MQAM หรือว่า MPSK อะไรเนี่ยนะตัวนี้เป็นหลักที่ใช้ในทางปฏิบัตินะครับนะประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้มันก็แน่นอนถูกไหมฮะมีค่าที่ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเป็น CQAM ใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ไหมการจัดวางตำแหน่งใน i กับ q ก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณส่งสัญลักษณ์เป็น0001 1011สมมติเราเซตแบบนี้เนี่ยนะครับนะแอบถ้าเราส่ง00นะเวกเตอร์ vt เนี่ยก็คือตัวเนี้ยถูกไหมฮะเวกเตอร์ vt ก็คือตัวนี้ไปนะครับนะเสร็จแล้วเมื่อไปผ่านช่องสัญญาณที่มีสัญญาณรบกวนนะครับสัญญาณรบกวนอันเนี้ยนะครับจริงแล้วเราก็สามารถแตกออกมาเป็น2คอมโพเนนต์ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเป็นอินเฟสนะครับคูณกับอะไรเนี่ยโคไซน์โอเมก้า4นะครับบวกมุมเฟสอะไรเนี่ยนะนะแล้วก็ลบ NQT
ก็คือมี inflate component ก็ deflate component เหมือนกันนะฮะทรายเป็นลักษณะเนี่ยนะครับนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นคอมโพเนนต์ของเวกเตอร์นะฮะอันนี้ก็ตามแกน x ถูกไหมฮะเราอินเฟสที่เป็นโคไซน์นะฮะแกนนี้ก็เป็นไซน์นะงั้นก็จะมีอีก2คอมโพเนนต์ก็คืออินเฟสกับคอสเดเทอร์เฟสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบวกนอยส์เข้าไปนะครับนั่นก็คือคุณก็มี2คอมโพเนนต์นะฮะนะ ni อาจจะชี้มาทางนี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ nq ชี้ลงมาเนี่ยสมมตินะครับนะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ nt จริงๆก็คือตัวนี้ใช่ไหมนะตัวนี้ก็คือ nt เวกเตอร์ผลรวมนะครับตัวนี้ก็คืออะไร ni นะ ni แล้วก็คอมโพเนนต์นี้ก็คือ nq นะอันนี้ผมเขียนตามเครื่องหมายเลยนะ ni เป็นบวกนี่ก็มาทางนี้นะนะ nq มันเป็นลบก็ลงข้างล่างนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่รับได้ที่เครื่องรับก็เป็นตัวนี้ถูกไหมใช่ไหมก็คือเป็นผลรวมระหว่าง vt กับ nt ใช่ไหมไอเวกเตอร์ตัวนี้ก็คืออะไรครับ rt นะก็เป็นลักษณะนั้นไปนะครับนี่ก็คือรูปที่แสดงเนี่ยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ผลลัพธ์ที่รับได้ที่เครื่องรับก็จะคือเส้นปากตัวเนี้ยนะครับเส้นปากตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่รับได้ที่เครื่องรับนั่นเองทีนี้เนื่องจากว่าสัญญาณรบกวนแบบเกาเซียนเนี่ยมันเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงขนาดแล้วก็เฟสตลอดเวลาใช่ไหมสัญญาณรบกวนเป็นฟังก์ชันของเวลาก็คือเปลี่ยนตามเวลานั่นเองนะครับทั้ง ni nq นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะส่งสัญญาณตัวเดิมซ้ำๆนะอย่างเช่นส่ง00000ต่อเนื่องเลยนะครับตัวสัญญาณนี่มันตัวเดิมอ่ะแต่ noise คนละเวลามันก็เปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนขนาดได้ถูกไหมฮะแล้วมันก็จะไม่แน่นอนมันจะเป็นลักษณะแบบ random นะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เราจึงเห็นมีรูปหนึ่งใช่ไหมที่เป็นผลลัพธ์อ่ะนะว่าแทนที่จะอยู่ตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงนี้บ้างอะไรเนี่ยนะนะกระจายอยู่รอบไอ้สัญญาณจริงอ่ะนะฮะสัญญาณจริงอยู่ที่นี่แต่สัญญาณที่รับได้ก็อยู่นู่นบ้างอยู่นี่บ้างถึงแม้ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวกันที่ส่งมาแต่ถ้าส่งกันคนละเวลานะครับไอ้สัญญาณที่รับได้ที่เครื่องรับเนี่ยมันก็ต่างกันนะแตกต่างกันนะแล้วแต่ว่าไปอยู่ตรงไหนนะครับถ้ามันยังอยู่ในบาวเดอรี่ของมันนะครับอย่างถ้าเป็นกรณีนี้อันนี้ก็คือบาวเดอรี่ของ00ถูกมั้ยฮะใช่ไหมควอนแลนด์ที่1เนี่ยบาวเดอรี่00นะเพราะฉะนั้นถ้ามันยังอยู่ในควอนแลนด์นี้เนี่ยคุณก็ตัดสินบิตที่เครื่องรับได้ถูกต้องใช่ไหมฮะแต่ถ้า noise มันแรงๆอ่ะนะอย่างเช่น ni ชี้มาทางนี้นะครับแล้ว nq ชี้มาตรงนี้อย่างเงี้ยนะครับสมมตินะครับเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็เป็นตัวนี้ถูกมั้ยฮะนะจากเดิมที่เป็น00มันก็มาอยู่ในอาณาบริเวณของ01นะคุณก็ตัดสินว่าเป็น01ซึ่งมันก็ผิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการที่แสดงให้เห็นนะครับว่าerror ในการ detect bit เนี่ยในการ detect symbol เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราแบ่งอาณาเขตระหว่างสัญญาณนะครับโดยยึดหลักว่าให้แต่ละสัญญาณเนี่ยมันทนต่อขนาดของสัญญาณรบกวนได้เท่าๆกันนะครับนะซึ่งในรูปนี้ก็จะเห็นนะครับว่าจุดที่เราวางตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ที่45องศาถูกไหมนะนั่นก็คือทุกตัวเนี่ยมันจะทนสัญญาณรบกวนขนาดเท่าๆกันได้นะครับนะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับขนาดเวกเตอร์ตัวเนี้ยถูกไหมฮะใช่ไหมเป็นขนาดของ noise ที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้การ detect ไม่ผิดพลาดผมวาดใหม่นะนะครับถ้าเรามีตัวนี้เป็นเวกเตอร์ของสัญญาณ
แล้ว noise เนี่ยนะมันมีขนาดเป็นเท่านี้นะครับนะแต่ว่ามุมเฟสมันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะขนาดเป็นเท่านี้มุมเฟสเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของสัญญาณที่รับได้ที่เครื่องรับมันก็จะอยู่บนเส้นรอบวงอันนี้ถูกป่ะครับนะอยู่บนเส้นรอบวงนี้เวกเตอร์ผลลัพธ์อย่างเช่นถ้าอยู่ที่นี่นะเวกเตอร์ผลลัพธ์ก็เป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะก็ยังอยู่ในไอ้ควอดรันที่หนึ่งนะครับหรือมันอยู่ที่นี่นะครับนะผลลัพธ์ของคุณมันก็เป็นเวกเตอร์ตัวนี้บวกตัวนี้ใช่ไหมก็ได้ตัวนี้ก็ยังอยู่ในควอดรันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าขนาดของสัญญาลบกวนไม่เกินเท่านี้เนี่ยนะฮะไม่เกินเท่านี้ก็คือเท่าไหร่ ni กำลัง 2t บวก nq กำลัง 2t เนาะมองอย่างนั้นได้ไหมได้เนาะขนาดเป็นเท่านั้นนะฮะใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นผลรวมเนี่ยได้ไหมได้ nit cos ใช่ไหมแล้วลบ nq t sin ขนาดของมันก็จะเป็นนะใช่นะ ni กำลัง 2 บวก nqกำลัง 2ถอดรูทนะถอดรูทนะนะเป็นแอมพลิจูดนะแล้วก็มุมก็เป็นโคไซน์นะคอสมันเท่านี้ไซน์เป็นเท่านี้อ่ะถูกแล้วนะนี่เป็นมุมโคไซน์โอเมก้าซีทีบวกไอ้มุมนี่แหละอาร์คแคนนะครับณขณะเวลานั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะนี้ได้ส่วนมุมเฟสก็เข้าแวลี่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขนาดของสัญญาณรบกวนที่ใหญ่ที่สุดที่ยังทำให้การดีเทคไม่ผิดพลาดนะครับนะซึ่งถ้าขนาดตรงนี้สมมติเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น AC นะฮะเป็น AC ตรงนี้ก็จะเป็น AC ส่วนรูท2ใช่มั้ยก็จะเป็นขนาดของ noise ที่ใหญ่ที่สุดที่ยังทำให้การ detect width เนี่ยมันไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็แน่นอนถ้าคุณไปดูที่สัญลักษณ์ตัวอื่นนะอันนี้00อันนี้01เนี่ยระยะหรือขนาดของ noiseนะที่ยังทำให้การดีเทคไม่เออร์เลอร์ยังเท่ากันแหละนะครับเป็น AC ส่วนรูท2นะครับนะนี่ก็จะเป็นหลักการที่ว่าเราทำให้ความน่าจะเป็นของการผิดพลาดของดีเทคของการดีเทคเนี่ยนะครับมันน้อยที่สุดนะนั่นก็คือให้มันทนต่อสัญญาณรบกวนได้เท่าๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับให้มันทนได้เท่าๆกันความน่าจะเป็นของการผิดพลาดโดยรวมก็จะต่ำที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่4 QAM นะครับเป็น16 QAM งั้นใน16 QAM นะครับการแบ่งอาณาเขตในการดีเทคสัญญาณก็จะเป็นแบบที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือพยายามทำให้noiseทำให้ความทนทานของสัญลักษณ์แต่ละตัวนะครับต่อสัญญาณรบกวนมีขนาดเท่าๆกันนะครับขนาดเท่าๆกันซึ่งถ้าดูคอนเซ็ปต์ตามนี้เนี่ยขนาดของสัญญาณรบกวนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเท่านี้ถูกไหมฮะใช่ไหมทุกที่ก็เท่ากันหมดนะเพียงแต่ตรงนี้อาจจะทนต่อสัญญาณรบกวนได้เยอะนะถ้าทิศทางของนอยส์มันมาทางเนี้ยใช่ไหมทิศทางของน้อยมาทางนี้มันก็ยังดีเทคได้ถูกต้องนะเพราะอันนี้ก็ยังเป็นบาวเดอรี่เป็นรีเจียนในการตัดสินของสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะครับเป็นลักษณะนั้นไปนะแต่ตรงนี้อาจจะทนต่อสัญญาณรบกวนได้จำกัดกว่านะครับบริเวณนี้ถูกไหมแต่พวกนี้ทนได้มากกว่านะทนได้มากกว่าและในที่นี้นะครับสัญญาณรบกวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ไปยังทนได้โดยการตัดสินบิดไม่ผิดพลาดก็จะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ AC นะ
แต่ว่าถ้าจากวันตำแหน่งลักษณะนี้นะครับขนาดก็เป็น A4 นะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่คุณนิยามที่เรานิยาม A4 เป็นระยะตรงนี้นะแต่ว่า QAM ก็รูปนั้นมันนิยามอีกแบบหนึ่งแต่โดยคอนเซ็ปต์เข้าใจนะครับว่าเราสามารถหาค่าสัญญาลบกวนใหญ่ที่สุดที่ยังทำให้การดีเทคไม่ผิดพลาดได้ยังไงรูปที่17แสดงการแบ่งอาเขตของสัญญาณ16 QAM นะครับเมื่อสัญญาณที่รับมาตกอยู่ในอาเขตใดวงจรตัดสินระดับก็จะตัดสินให้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเจ้าของอาณาเขตนั้นนะครับรูปที่17แต่ละสัญญาณทนต่อสัญญาณรบกวนขนาด AC ได้นะครับที่ได้บอกไปแล้วนะส่วน อันนี้นะครับเป็นการแบ่งอาณาเขตของสัญญาณ16 PSK นะครับ16 PSK ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันเนื่องจากอันนี้เป็น PSK นะครับเพราะฉะนั้นการจัดวางตำแหน่งมันก็จะอยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมีเป็นเขาให้เป็นหลักเป็น AP นะในที่นี้เป็น APอันนี้เป็นรูปเดิมอยู่นะใช้รูปเดิมอยู่นะ VT นะครับเมื่อกี้เราพูดถึง MQAM นะครับอันนี้เป็น MPSK นะครับซึ่งถ้าเป็น CPSK หรือ QPSK มันก็จะเหมือนกับ CQAM เมื่อสักครู่นี้เลยถูกไหมฮะการจัดวางตำแหน่งมันอยู่จุดเดียวกันนะครับงั้นคำตอบก็จะเหมือนกันแต่ถ้าเป็น8 PSK นะครับซึ่งเราจัดวางตำแหน่งยังไงบนวงกลมใช่ไหม8จุดใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8อย่างเงี้ยนะครับสัญลักษณ์8ตัวนะครับ000 001 010 011 100 101 110 111ใช่ไหมจากความตำแหน่งก็เป็นอย่างนี้อันนี้คือ8 PSK นะครับแล้วก็สมมุติว่าให้แอมพลิจูดของสัญญาณมันเป็น AP นะครับ AP นะครับให้หาว่า noise ขนาดไหนขนาดใหญ่ที่สุดที่มันยังทนได้เนี่ยนะครับแล้วก็หลักการก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคุณก็ต้องแบ่งรีเจียนให้มันก่อนนะใช่ไหมนะซึ่งการแบ่งก็คือเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมครับแบ่งครึ่งมุมอ่ะนะไอ้ตรงนี้45องศาถูกไหมฮะ45องศาคุณก็แบ่งครึ่งนะมุมก็เหลือ 22.5 22.5 ไปนะครับนะเพราะงั้นรีเจียนของมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะบาร์เดอรี่ใช่ไหมใช่ไหมมุมระหว่างเส้นสีแดงที่อยู่ประชิดกันก็45องศาแล้วนะใช่ไหมก็คือ45องศา45องศานะครับนะเพราะฉะนั้นด้วยหลักการเดียวกันนะครับกับ MQAM ถ้าผมถามว่าขนาดของสัญญาณลบควรใหญ่ที่สุดที่ยังทนได้โดยไม่เออร์เลอร์เลยเนี่ยนะมันก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่านี้ถูกไหมเพราะอันนี้คือสัญญาณถูกไหมอันนี้คือ VT นะครับน้อยที่ใหญ่ที่สุดที่ทนได้ก็คือเส้นที่ลากไปอะไรเงี้ยตั้งฉากนะลากไปตั้งฉากแหละถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าคุณให้มันเปลี่ยนมุมไปนะฮะของสัญญาณรบกวนคุณก็จะได้เป็นวงกลมแนบในไอ้มุมนี้ถูกไหมใช่ไหมแล้วก็ขนาดรัศมีตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นขนาดของสัญญาณรบกวนที่ใหญ่ที่สุดที่มันทนได้ซึ่งมันก็คือเท่าไหร่ล่ะถ้าระยะตรงนี้เป็น AP นะฮะใช่ไหมสิ่งนี้เป็น AP ตรงนี้เป็นมุม 22.5 องศาใช่ไหม
นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ AP cos ไอ้ด้านนี้ก็เป็นเท่าไหร่ AP sin นะ AP sin 22.5 องศานะเป็นขนาดของน้อยที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงทำให้การดีเทคบิดมันไม่ผิดพลาดนะใช่ไหมฮะนะก็เป็นยังไงนะด้านนี้นะครับเขาคิดเป็นค่า approximate นะครับเขาคิดยังไงเขาคิดเป็นระยะนี้ครับระยะที่ตามส่วนโค้งอ่ะตามส่วนโค้งนะครับเป็นระยะตามส่วนโค้งนะครับ approximate จริงๆค่าที่ถูกต้องจริงคือเวกเตอร์สีแดงนะแต่ว่าอันนี้เขาคิดเป็นระยะตามส่วนโค้งเนี่ยนะฮะซึ่งระยะตามส่วนโค้งนี่ก็คืออะไรฮะมันก็คือเส้นรอบวงถูกไหมฮะใช่ไหมเส้นรอบวงซึ่งมันก็คือ2พาย r ใช่ป่ะถ้าเส้นรอบวงก็คือ2พาย r 2พายคูณด้วย ap ถูกไหมฮะทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดมันแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ยส่วนโค้งแบ่ง8แบ่ง16ส่วนถูกไหมฮะใช่ไหมแบ่ง16ส่วนนะเนี่ยอันนี้1อันนี้2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ส่วนถูกไหมฮะงั้นไอ้ระยะตามเส้นโค้งตรงนี้มันก็คือ2พาย AP ส่วน16หรือAP พายส่วน8ถูกนะเพราะอันนี้8 PSK อันนี้16 PSK นะใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้16มันเลยเป็นหาร16ส่วนอันนี้มัน8นะครับเพราะฉะนั้นระยะก็เป็น AP พายส่วน8อันนี้เป็น approximate นะแบบหยาบๆแต่ถ้าคุณเอาละเอียดเป๊ะเลยก็เป็นตัวนี้ไป